รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับและนี่คือรายการชุมชนชวนเที่ยวครับรายการรูปแบบเกมโชว์นะครับที่จะค้นหาสุดยอดชุมชนที่มีความสวยงามทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมไปถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมครับและยังรวมไปถึงอาหารขึ้นชื่อของแต่ละท้องถิ่นด้วยแหละครับและแต่ละชุมชนที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมนะครับเราได้มีการเปิดรับสมัครครับชุมชนที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากทั่วประเทศนะครับเราได้เฟ้นหามาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด10ชุมชนด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละชุมชนครับเราจะให้คณะกรรมการของเราได้ไปท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนนั้นจะต้องสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการของเราได้มากน้อยแค่ไหนและคณะกรรมการของเรานะครับจะเฟ้นหาสุดยอดชุมชนชวนเที่ยวครับก่อนอื่นเราไปชมภาพบรรยากาศการคัดเลือกชุมชนของท่านคณะกรรมการจากใบสมัครที่ส่งมาก่อนนะครับว่าจะคึกคักขนาดไหนจะพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเห็นคณะกรรมการของเรานะครับมุ่งมั่นตั้งใจคัดเลือกชุมชนแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแบบนี้นะครับเราจินตนาการภาพออกเลยครับว่า10ชุมชนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยจะต้องเจ๋งจะต้องเด็ดอย่างแน่นอนนะครับและโครงการของเราโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดบุคคลท่านนี้ครับนั่นก็คือผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับท่านยุทธศักดิ์สุภศรเราไปฟังกันดีกว่าครับว่าท่านมีวัตถุประสงค์และก็แนวคิดอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสำหรับชุมชนชวนเที่ยวนะครับก็เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ส่งเสริมให้คนไปเที่ยวนะครับสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับตามนโยบายเรื่องของกองการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะครับเรามองว่าถ้าเราสามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชนได้ก็จะช่วยเสริมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจชุมชนก็มีการพัฒนานะครับเป็นการที่จะทําให้เพิ่มเสน่ห์นะครับแล้วก็สัมผัสชีวิตสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตนะครับที่ดีงามนะครับไปพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้ด้วยครับสำหรับรายละเอียดของโครงการนะครับแล้วก็เราทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเรามีโครงการที่ว่าการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับซึ่งทำมามากกว่า20ปีนะครับโดยในหนึ่งในการประกวดนั้นก็จะมีการคัดเลือกชุมชนนะครับที่มีการบริหารจัดการที่นำไปสู่ความยั่งยืนนะครับชุมชนชนเที่ยวเราก็ได้มีการคัดเลือกนะครับชุมชนทั้งหมด10ชุมชนด้วยกันซึ่งก็จะมีการแข่งขันกันนะครับรางวัลที่1เนี่ยนะครับก็จะรางวัล 100,000 บาทรางวัลที่2 50,000 บาทรางวัลที่3 30,000 บาทนะครับช่วงที่มีการแข่งขันกันก็จะมีการบันทึกภาพนะครับเอามาเผยแพร่ลักษณะที่เป็นเกมโชว์กึ่งเรียลิตี้แล้วไปออกทางช่อง9 Mcot HD นะครับระหว่างเวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นในวันศุกร์นะครับชุมชนเที่ยวจริงๆเราต้องการให้เกิดการแข่งขันในการที่พัฒนานะครับทอเองมุ่งหวังที่อยากจะให้ชุมชนนั้นมีการพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวที่นำสู่ความยั่งยืนนะครับเราไม่ได้มองเฉพาะนิมิติของเรื่องทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่การสามารถดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแม่ต้องบอกว่าตอนนี้ผมเริ่มคึกคักขึ้นมาทุกทีแล้วนะครับสำหรับ10ชุมชนที่ถูกคัดเลือกมานี่นะครับผมเชื่อเลยว่าแต่ละชุมชนต้องมีจุดเด่นของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับและเราคงจะได้เห็นอีกหลายๆมุมนะฮะในเมืองไทยที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ไปสัมผัสมาก่อนครับและแน่นอนครับว่าเราจะต้องมีท่านคณะกรรมการที่จะคอยไปสัมผัสและก็ให้คะแนนแต่ละชุมชนนะครับจะมีใครบ้างนั้นไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่าครับ
่านที่1คุณนิธีสีแผ่ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ทางการท่องเที่ยวท่านที่2คุณจารุเชษฐ์เรืองสุวรรณผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและท่านสุดท้ายคุณวิโรจน์วัฒนธาดากุลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์สยามรัฐเห็นหน้าตาของคณะกรรมการเราทั้ง3ท่านกันไปแล้วนะครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าผู้นำชุมชนเนี่ยจะต้องเหนื่อยอย่างแน่นอนครับงานนี้เริ่มสนุกขึ้นมาแล้วล่ะสิครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะเราไปดูกติกาการให้คะแนนรวมไปถึงเงินรางวัลกันก่อนดีกว่าครับกติกาการให้คะแนนมี120คะแนนโดยแบ่งออกเป็นคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านท่านละ40คะแนน40คะแนนของคณะกรรมการแต่ละท่านที่ได้มาจาก1ความคุ้มค่าของโปรแกรมท่องเที่ยว10คะแนน2ความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว10คะแนน3ที่พัก10คะแนนและ4อาหารถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์10คะแนนหลังจากออกอากาศชุมชนที่10เราจะค้นหาสุดยอดชุมชนชวนเที่ยวโดยชุมชนที่ได้คะแนนอันดับ4ถึง10จะได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชุมชนที่ได้อันดับ3จะได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเงินรางวัล 30,000 บาทชุมชนที่ได้อันดับ2จะได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเงินรางวัล 50,000 บาทและสุดยอดชุมชนชวนเที่ยวแห่งปีจะได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเงินรางวัล 100,000 บาทเราได้ชมกติกาและเกณฑ์การให้คะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่า10ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจะมีชุมชนไหนบ้างสักครู่เดียวครับเรามาพบกันตอนในช่วงที่2ครับกับรายการชุมชนชวนเที่ยวครับแหมมาถึงในช่วงนี้นะฮะหลังจากที่เราได้เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วว่าเราจะบอกกันครับว่า10ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจะมีชุมชนไหนบ้างนะครับแต่ว่าทอมขอบอก5ชุมชนแรกก่อนก็แล้วกันอีก5ชุมชนที่เหลือขออุบเอาไว้ให้คุณผู้ชมเอาไว้ถ่ายกันเล่นๆนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปพบกับชุมชนที่1กันเลยดีกว่าครับกับชุมชนคนรักสุขภาพไร่กองขิงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสวัสดีครับผมชื่อสมศักดิ์อินทชัยนะครับตำแหน่งประธานชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิงครับครับวันนี้ผมมีความรู้สึกดีอย่างยิ่งครับที่บ้านไร่กองขิงได้รับคัดเลือกเข้าโครงการชุมชนชวนเที่ยวของทท.ชุมชนของเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่านสามารถที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนของพวกเราเรามีบริการด้านการนวดย่ำขางและงานรวดแผนไทยมาถึงชุมชนที่2ครับกับชุมชนนี้ชุมชนพระบาทห้วยต้มจังหวัดลำพูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสมาเลยนะเอาก่อนอื่นแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าทั้งสองท่านตัวแทนจากชุมชนชื่ออะไรกันบ้างครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมวิมลสุขแดงนะครับประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้มครับครับผมอีกหนึ่งท่านละครับสวัสดีค่ะนุสบาวรกิจเจริญวงศ์ค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มท่องเที่ยวพระบาทห้วยต้มค่ะรู้สึกไงบ้างครับครับก็คือรู้สึกดีใจมากนะครับที่ชุมชนได้รับการคัดเลือกนะครับถามหน่อยดีกว่าฮะโปรแกรมหรือว่าจุดเด่นของชุมชนของเรามีอะไรบ้างครับสิ่งแรกเลยก็คือในส่วนของวิถีชีวิตวัฒนธรรมยังไงเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์พวกเขาด้วยกันละกันขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับมาถึงชุมชนที่3กันแล้วนะครับกับชุมชนบ้านวังน้ำมอกจังหวัดหนองคายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องให้แนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเชิญครับครับก็ชื่อตินภพสุพันธะนะครับเป็นประธานศูนย์
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมบ้านวังน้ำเมาครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราผ่านเข้ารอบนี้มาก็ดีใจหลายนะครับดีใจหลายที่ได้มีส่วนร่วมในการส่วนให้ท่องเที่ยวทั้งไทยนำครับสิ่งที่น่าสนใจที่จะมาใจกรรมการของเราได้ครับเราจะพาไปชวนไปกินข้าวเสาเฮือนแล้วก็เยือนถิ่น2ล้าน2เวียงนะครับหมู่บ้านวังน้ำมอกนะครับร่วมซุ้มเขาพาแรงแย้งเบิงโคมไฟหมู่บ้านวังน้ำมอกครับยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับมาถึงชุมชนที่4กันแล้วนะครับกับชุมชนโฮมสเตย์บ้านผู่จังหวัดมุกดาหารครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องให้พ่อแนะนำตัวสักนิดนึงก็แล้วกันครับเชิญครับพ่อครับครับผมถวันผิวขำนะครับเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภูจังหวัดมุกดาหารครับผมครับผมรู้สึกไงบ้างครับพ่อดีใจครับที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับพ่อคิดว่าชุมชนเรามีอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่จะสามารถจุดเด่นที่สุดของชุมชนก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของชาติพันธุ์นะครับแล้วที่เด่นที่สุดอันหนึ่งก็คือเราภูมิใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติขอบคุณมากครับไปถึงชุมชนที่5ครับกับชุมชนโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำเสือจังหวัดเพชรบุรีครับก่อนอื่นแนะนำตัวหน่อยดีกว่าเชิญครับครับผมสุเทพพิมพ์ทุเรศครับเป็นประธานธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือครับผมครับผมและอีกท่านนึงละฮะค่ะบุษยมาศนันทวิสุทธิ์ค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับก็ต้องรู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกในชุมชนนะครับที่ได้รับความอุปการะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการครับชุมชนของเราละครับมีอะไรที่ถือว่าโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจครับคือที่บ้านถ้ำเสือเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงผลไม้เนี่ยทุเรียนบ้านถ้ำเสือเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกมีอย่างอื่นอีกไหมฮะบ้านเรามีการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์อะค่ะครับยังไงเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันที่ชุมชนเนาะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเห็นแต่ละชุมชนพูดถึงชุมชนของตัวเองแล้วแหมอยากเห็นกับตาซะแล้วละครับแต่ว่ายังไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีก5ชุมชนที่เหลือครับแต่จะมีชุมชนไหนบ้างนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองคิดถ่ายเล่นๆเอาไว้ในใจกันละกันตอนนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อกับชุมชนชวนเที่ยวสักครู่เดียวครับเรามาพบกันต่อในช่วงที่3ของรายการชุมชนชวนเที่ยวครับมาถึงช่วงนี้นะครับเรายังเหลืออีก5ชุมชนนะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบแล้วก็ไปสัมผัสกันแต่ว่าอีก5ชุมชนที่เหลือจะเป็นชุมชนไหนบ้างนั้นไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับกับชุมชนอนุรักษ์ไทยรามันจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีค่ะอรัญญาเจริญหงสารนะคะเป็นผู้ช่วยเลขาสภาวัฒนธรรมอำเภอสังขบุรีค่ะพี่อรัญญานะครับท่านต่อมาครับสวัสดีครับผมนายนิรันดรแสนดีครับตัวแทนของชุมชนไทยรามันของอำเภอสังขบุรีครับผมท้ายครับครับผมครับนายชาญรงค์ครับเป็นเยาวชนอำเภอสังขบุรีครับผมรู้สึกยังไงบ้างฮะดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นตกใจด้วยครั้งแรกตกใจด้วยชุมชนของเรามีอะไรที่ถือว่าโดดเด่นเป็นชุมชนไทยรามันที่ใหญ่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับที่ยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองพร้อมกับมีวัดของหลวงพ่ออุตมะเป็นศูนย์กลางของชุมชนครับอันดับที่2ก็คือถ้าใครไม่รู้สะพานมอหรือว่าสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสะพานมอนะไม่ได้ใครพูดถึงนี่ต้องสะพานมอจริงเดี๋ยวไว้ไปเยี่ยมเยียนกันใช่นะยังไงต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับมาถึงชุมชนต่อไปครับชุมชนที่7กับชุมชนนี้ที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านต้นตาลจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับ
วัสดีครับผมโอ้โหมาเป็นสองสาวสวยเลยนะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับชื่ออะไรกันบ้างเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อวรัชยาหมวกลาวนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านต้นป่านค่ะอีกหนึ่งท่านละครับสวัสดีค่ะชื่อมารุลีดอกพุ้นนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลค่ะที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาชุมชนค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะที่ได้มาอยู่ณจุดนี้ขอแยบหน่อยดีกว่าว่าชุมชนของเรามีอะไรที่ถือว่าเป็นจุดที่โดดเด่นจุดขายของตัวเลยนะคะตัวก็ขายเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายแล้วก็อาหารการกินครับยังไงเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะสำหรับชุมชนของเรานะฮะชุมชนบ้านต้นตาลจังหวัดสระบุรีครับขอบคุณมากครับมาถึงชุมชนที่8ครับกับชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาสวัสดีครับผมนี่ครับก่อนอื่นให้แนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันครับเชิญครับผมชื่อสำเริงราเขตนะครับเป็นประธานเครือข่ายชมรมท่องเที่ยวเชิงรักโดยชุมชนเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาครับครับผมพี่สำเริงครับเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างกับการที่เราผ่านมาสู่รอบสุดท้ายนะครับก็ดีใจนะครับดีใจมากที่ได้เป็นชุมชนเล็กๆที่มีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้และได้คนรู้จักเยอะขึ้นนะครับครับผมและอย่างชุมชนของเราล่ะฮะมีจุดเด่นคือหมายถึงจุดเด่นก็คือเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับเป็นชุมชนมุสลิมแล้วก็เป็นชุมชนชาวประมงมีการจับปลามีการเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังอะไรเนี่ยมีกุ้งมังกรด้วยจุดเด่นที่นั่นก็คือความปลอดภัย 100% นะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาถึงชุมชนที่9มาแล้วนะครับกับชุมชนวิถีพุทธตลาดริมน้ำคลองแดนจังหวัดสงขลาครับครับสวัสดีครับผมโอ้โหก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าเชิญครับชื่ออภิชาติเหมือนทองครับเป็นรองประธานชุมชนวิถีพุทธตลาดริมน้ำคลองแดนนะครับรู้สึกยังไงบ้างก็มีความภูมิใจครับที่ทางททเห็นความสำคัญของชุมชนนะครับครับผมอย่างชุมชนของเราครับมีอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นและก็โดดเด่นบ้างครับก็มีหลายอย่างครับเราขายภูมิทัศน์วัฒนธรรมฉะนั้นเมื่อไปที่คลองแดนคุณจะได้เห็นลำคลอง3คลองข้ามสะพาน16เมตรไปอีกเมืองระหว่างเมืองสงขลานครศรีธรรมราชแล้วก็เชื่อมโยงกับจังหวัดพัทลุงด้วยเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันแน่นอนขอบคุณมากครับครับมาถึงชุมชนที่10กันแล้วนะครับกับชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์จังหวัดตรังครับสวัสดีครับก่อนอื่นให้แนะนำตัวก่อนดีกว่าเชิญครับครับสวัสดีครับผมบรรจงนฤพรเมธีครับถามหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างที่เราผ่านเข้ามาเป็น10ชุมชนสุดท้ายที่ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับครับผมนอกเหนือจากนี้นะฮะยังมีโปรแกรมหรือว่ามีอะไรที่โดดเด่นที่จะมัดใจคณะกรรมการโดดเด่นที่สุดของจังหวัดตรังก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จุดสวยๆงามๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำเค็มร้อนกลางทะเลนะครับอันซีนมากเลยครับครับบ่อน้ำเค็มร้อนกลางทะเลนะครับมีกรรมเด่นอันนึงก็คือเรื่องของการวิวาทใต้สมุทรใช่เลยใช่เลยใช่เลยยังไงเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับแหม10ชุมชนที่ผ่านเข้ารอบมานี่นะครับบอกได้คำเดียวครับว่าเขายังมีภารกิจอีกมากมายเลยนะครับที่จะต้องทำให้คณะกรรมการของเราเนี่ยประทับใจในชุมชนของเขาเพื่อชิงความเป็นสุดยอดชุมชนชวนเที่ยวครับและแน่นอนนะครับว่าในสัปดาห์หน้านี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะรวมไปถึงคณะกรรมการของเราเนี่ยไปท่องเที่ยวกันในชุมชนแรกจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเตรียมแพ็คกระเป๋ากันไว้ให้ดีครับรับรองว่างานนี้สนุกอย่างแน่นอนนะครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ครับสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการชุมชนชวนเที่ยววันนี้ทอมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ก็มีตลาดชุมชนนะคะตรวจตั้งชื่อว่าตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลหากโลกนี้ไม่มีเราที่ตั้งอยู่ความน่าเกลียดความงดงามจะมีไหมหากเราไม่มีสายตาที่มองท้องฟ้าและท้องทะเลจะเป็นเช่นไร